สำหรับพรรคประชากรไทยเนี่ยผมก็ยินดีรับใช้แต่ถ้าเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องเชิญนะฮะยังไงก็ไม่มาท่านที่เคารพครับก็คงจะไม่ใช่เป็นการบรรยายวิชาการหรือว่าพูดจากันในเรื่องสถานการณ์การเมืองที่มันกำลังเข้มข้นแหลมคมอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าเป็นการที่ทางพรรคเนี่ยชวนให้ผมมาพูดถึงพระท่านนายกสมัครซึ่งก็ได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านเนี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับและเมื่อท่านจากไปแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นเรื่องที่แวดวงการเมืองไทยประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากพอจะมีแง่คิดในเชิงบวกกับการที่นายกสมัครไม่ได้ยืนอยู่บนเวทีการเมืองแล้วในเวลานี้กับการที่นายกสมัครไม่ได้ไปอยู่ในรัฐสภาแล้วในยุคนี้ก็ดีไปอย่างหนึ่งที่ท่านไม่ต้องเห็นภาพเจ็บปวดที่มีคนไปลากเก้าอี้ประธานสภามีคนไปเขี้ยงแฟ้มใส่ประธานสภาต่างๆเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยผมแน่ใจว่าถ้าท่านนายกสมัครยังมีลมหายใจถ้าท่านนายกสมัครยังอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะตัวผู้เล่นหรือผู้สังเกตการก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่านั่นจะเป็นความรู้สึกที่ท่านเสียใจนั่นจะเป็นความรู้สึกที่ท่านยากที่จะทำใจยอมรับได้เพราะว่าท่านนายกสมัครเคยปรารภกับผมนะครับว่าการเมืองเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านไม่ชอบเลยไม่มีความสุขเลยเพราะการเมืองเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนยุคที่ท่านโลดแล่นใหม่ๆท่านบอกว่าแต่ก่อนฟาดฟันกันในสภาเนี่ยชนิดที่เรียกว่าใครเห็นเนี่ยก็ต้องเชื่อว่าคู่นั้นเนี่ยผีต้องไม่เผาเงาต้องไม่เหยียบแต่ว่าฟาดฟันกันในสภาเสร็จสับเรียบร้อยพูดคุยหักล้างกันด้วยเหตุผลด้วยข้อเท็จจริงด้วยหลักฐานวาทะโมหันต่างๆจบออกมานอกห้องประชุมเนี่ยสามารถนั่งรถคันเดียวกันไปกินข้าวต้มด้วยกันได้สามารถที่จะไปสนทนาไปสังสรรค์เยี่ยมมิตรต่อกันได้แต่ท่านบอกว่าการเมืองเดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือนจะเอากันให้ตายหมายความว่าถูกแค้นถูกอาฆาตเป็นศัตรูต่อกันชนิดที่เรียกว่าในสภาเนี่ยฟาดฟันกันแรงยังไงออกมาข้างนอกมันหนักกว่าข้างในที่ท่านเห็นอีกงั้นท่านนายกสมัครท่านก็เลยบอกว่าท่านไม่มีความสุขเลยกับสถานการณ์ทางการเมืองในแบบปัจจุบันท่านไม่ชอบเอาเช่นเลยว่าในสภาฟาดฟันกันแล้วเนี่ยนอกสภาเนี่ยมันก็คุยกันยากครับคุยกันยากจริงๆนะครับท่านที่เคารพคือในสภาเนี่ยเอาละสสพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะท่านก็จะเห็นว่ามันต่างกันมากในทางความคิดในทางอะไรคือพรรคประชาธิปัตย์ก็แบบนึงเพื่อไทยก็แบบนึงแล้วเพื่อไทยเนี่ยสสส่วนใหญ่เนี่ยจะทำยังไงให้เชื่อเหมือนประชาธิปัตย์ก็ไม่มีทางนะครับขนาดประชาธิปัตย์ลงทุนไปบีบคอแล้วเนี่ยสสพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ยอมที่จะเชื่อตามเลยนะฮะเพราะมันคือความแตกต่างทางอุดมการณ์นะครับมันไม่ใช่เรื่องสีเสื้อมันไม่ใช่เรื่องพรรคมันเป็นเรื่องของประชาชนที่มีสำนึกทางการเมืองลึกซึ้งไปถึงชั้นอุดมการณ์แต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของตัวแทนครับพายุต้นๆเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475เขาก็บอกว่าด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์และคณะเวลานั้นก็เป็นตัวแทนของฝ่ายเสรีนิยมเป็นตัวแทนของฝ่ายผู้รักประชาธิปไตยก็ต่อสู้ฟาดฟันกับฝ่ายรัฐนิยมก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดในวันที่ดร.ปรีดีมีอันเป็นไปทางการเมืองเนี่ยคนทั้งประเทศเนี่ยน้อยที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับดร.ปรีดีพนมยงค์น้อยที่จะเกิดความลึกซึ้งถึงสถานการณ์แต่ว่าเหตุการณ์มันผ่านไปสังคมมันมีวิวัฒนาการเมื่อโลกทั้งใบกลายเป็นโลกไร้พรมแดนเมื่อสังคมกลายเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารเมื่อแต่ละบ้านมีอินเทอร์เน็ตมีโทรทัศน์ดาวเทียมมีอุปกรณ์ในการจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลและข่าวสารได้พร้อมๆกัน
เท่าทันกับทั้งโลกมันก็ทำให้การรับรู้ของประชาชนมันมีความกว้างขวางมากขึ้นรอบด้านมากขึ้นประกอบกับสถานการณ์ที่เป็นจริงทางการเมืองของประเทศไทยนับเนื่องจาก2548จนถึงปัจจุบันเนี่ยครับมันเป็นบทเรียนมันเป็นห้องเรียนสำคัญที่สุดที่ทำให้ประชาชนเนี่ยจากฝั่งพระนครข้ามพระรามเจ็ดเลยไปหน่อยถึงบางอ้อถึงบางอ้อแล้วครับเวลานี้ฮะแต่ว่านั่นนะครับเมื่อถึงบางอ้อแล้วเนี่ยประชาชนก็อยากจะไปต่ออยากจะไปต่อให้สุดทางทีนี้ฝ่ายที่ไม่อยากให้ประชาชนไปต่อเนี่ยก็เป็นกลไกของฝ่ายอนุรักษ์นิยมต่างๆถ้าพรรคการเมืองผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะฮะเดี๋ยวเสียหายพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นชุดความคิดเป็นอุดมการณ์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะก็พยายามที่จะขัดขวางไม่ให้ประชาชนที่มาถึงบางอ้อแล้วเนี่ยไปต่อได้พยายามจะลากดึงกลับพยายามจะบังคับถนนที่ประชาชนเดินให้เลี้ยวกลับไปในเส้นทางที่ประชาชนต้องการประชาชนข้ามพระรามเจ็ดมาลงมาปั๊บเนี่ยไปต่อก็ถึงบางอ้อกำลังจะไปต่อเรื่อยๆนะฮะประชาธิปัตย์ก็พยายามจะหักกลับให้ขึ้นสะพานย้อนกลับไปทีจะพาไปไหนฮะสะพานควายครับจะพาไปไหนฮะทีนี้ประชาชนบอกว่าไม่ไปอีกแล้วสะพานควายเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าตามความจริงที่ปรากฏตามหลักการที่มันเป็นเนี่ยครับคือสภาพการในปัจจุบันท่านนายกสมัครเป็นประวัติศาสตร์หลายเรื่องนะครับชีวิตท่านเนี่ยท่านได้เอาชีวิตทางการเมืองของท่านบันทึกประวัติศาสตร์ไว้หลายบรรทัดหลายหน้ากระดาษของการเมืองไทยประวัติศาสตร์สำคัญข้อหนึ่งก็คือนายกสมัครสุนทรเวชน่าจะเป็นนักการเมืองผมว่าคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันนะฮะที่เป็นนักการเมืองที่ตั้งเวทีปราศัยหาเสียงแล้วพูดคนเดียว 6-7 ชั่วโมงนะแล้วคนก็เต็มสนามหลวงอ่ะด้วยความเคารพนะฮะผมว่าผู้อาวุโสที่ใกล้ชิดท่านนายกสมัครเนี่ยก็คงอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นบ้างผมไม่ได้อยู่นะครับไม่ได้ติดธุระที่ไหนแต่ว่ายังไม่เกิดนะหรือเกิดแล้วยังเด็กอยู่ปีไหนผมจำไม่แน่เลยนะผมเกิดปี2518ปีนั้น22อ๋อ4ขวบผมติดประชุมฮะไม่สามารถมาฟังใบเวทีปราศัยได้ผมไปอ่านหนังสือนี่ผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่มากเลยพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่ๆไม่นานนักเวลานั้นตั้งเวทีกลางท้องสนามหลวงด้วยความเคารพนะฮะผู้อาวุโสทั้งหลายแต่คนอยากไปฟังสมัครคนเดียวจริงๆฮะคือแน่นอนนะครับท่านสมัครมีทีมงานคุณภาพมีผู้สมัครมีสสชั้นยอดหลายท่านนะแต่คนที่ไปวันนั้นเนี่ยเขาอยากไปฟังว่าสมัครสุนทรเวชจะพูดอะไรบนเวทีปราศัยก็มีการเล่าความกันในหนังสือว่านายกสมัครก็ปราศัยแต่ว่าเรื่องเหนื่อยท่านก็เบรกบ้างให้ลูกพักพูดได้นิดหน่อยคนมาเอาอีกแล้วให้นายกสมัครพูดต่อนายกสมัครพูดต่อก็พูดกัน 5-6 ชั่วโมงเนี่ยนะพูดกันจนว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ปรารภไปในหนังสือเล่มหนึ่งว่าวันนั้นเนี่ยเดินกลับมาขึ้นรถเนี่ยคอมันแห้งผากเหมือนมีกรวดมีทรายอยู่ในคอแล้วคนก็ล้นก็เต็มมาสัปดาห์ก่อนผมนั่งสนทนากับร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงก็คุยกันหลายเรื่องฮะแล้วพี่เหลิมก็เล่าเรื่องการปราศัยสนามหลวงแต่ก่อนเนี่ยบอกว่าแต่ก่อนถ้านายกสมัครปราศัยเนี่ยคนประมาณ180,000ถ้าพี่เหลือปราศัยประมาณ120,000นี่แสดงว่าเขาจัดน้ำหนักกันอยู่ในทีนะครับนะฮะท่านว่าอย่างนั้นนะแล้วก็บอกว่าผู้คนเต็มไปหมดนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์นะผมยังไม่เคยเห็นหัวหน้าพรรคการเมืองคนไหนนะครับที่นำลูกพรรคแล้วก็ปราศัย
คือใช้ความเป็นตัวเองเพียงลำพังยืนพูดอยู่อย่างนั้น 5-6 ชั่วโมงแล้วคนก็ฟังไม่ถอยแล้วผลการเลือกตั้งก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เล่าเรื่องนี้เพื่อจะอธิบายสถานการณ์การเมืองปัจจุบันต่อครับว่าท่านครับยุคนั้นเนี่ยใครสนใจการเมืองใครอยากติดตามการเมืองต้องออกจากบ้านมาสนามหลวงนะถึงจะได้ฟังสมัครสุนทรเวชถึงจะได้ฟังใครล่ะครับต่างๆแล้วแต่นะคุณเฉลิมอยู่บำรุงคุณชวนคุณอะไรนักการเมืองใหญ่ๆตอนนั้นต้องนั่งรถนั่งเรือมานี่สำหรับคนอยู่กรุงเทพและฝั่งทนนะฮะถ้าอยู่นครศรีธรรมราชบ้านผมนะฮะทำยังไงสมมติว่านักสืบลงข่าวว่าวันที่12เดือนหน้านายกสมัครจะปราศัยสนามหลวงนี่โอ้โหครับกว่าจะมาเนี่ยมาได้เนี่ยมันต้องบริโภคการเมืองด้วยวิธีฉีดเท่านั้นนะครับถึงมาได้คือเข้าเส้นแล้วถ้าทั่วๆไปนี่มันโอ้มายากฮะนั่นคือยุคนั้นมันทำให้มีคำพูดว่าคอการเมืองสมัยนั้นนะคอการเมืองคือคนที่ตามจริงคือคนที่สนใจจริงซึ่งว่ากันว่ายังเป็นกลุ่มคนจำนวนไม่มากนักถ้าเทียบกับคนทั้งหมดของประเทศแต่ยุคนี้ถ้านายกสมัครกันอยู่เขาบอกว่านายกสมัครสุนทรเวชจะปราศัยที่สนามหลวงคนกรุงเทพคนใกล้ๆปริมณฑลแฟนเก่าแฟนใหญ่ก็คงจะต้องไปร่วมแต่คนอยู่จังหวัดกระบี่ไม่ต้องดิ้นรนเลยฮะเพียงแค่เปิดเอเชียอัปเดตโทรทัศน์ดาวเทียมนายกสมัครก็จะสามารถไปปราศัยให้ฟังได้ถึงในบ้านได้ถึงห้องนอนผมไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับกับท่านนายกสมัครนะแต่ว่าติดตามผลงานมาตลอดด้วยความเคารพก็ต้องบอกว่าในตอนที่ไม่ได้มีโอกาสเจอไม่ได้มีโอกาสทำงานด้วยก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะครับคือผมมีสิทธิ์พูดแล้วผมเป็นประชาชนนะเป็นผู้เยาว์ก็จริงฮะแต่ว่าผมเป็นประชาชนที่มีสิทธิ์ที่จะมองนักการเมืองซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะด้วยความรู้สึกชอบไม่ชอบชื่นชมไม่ชื่นชมเนี่ยได้ครับก่อนที่จะได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านนายกสมัครเนี่ยบางอันเวลาท่านพูดนี่เราก็ชอบใจฮะบางอันเวลาท่านแสดงออกเราก็ไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ค่อยชอบใจนะแต่ถ้าเอาละครับก็ยังถือว่านายกสมัครสุนทรเวชเป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่เป็นตำนานบทหนึ่งอย่างแน่นอนนี่คือความรู้สึกก่อนหน้าที่จะเจอและผมต้องใช้เวลากว่า30ปีของชีวิตนะถึงจะได้มีโอกาสฟังนายกสมัครสุนทรเวชปราศัยบนเวทีสดๆทั้งที่ผมสนใจการเมืองตั้งแต่เด็กฮะแต่ว่าชีวิตในวัยเริ่มต้นของผมนี่มันอยู่นครศรีธรรมราชมันเป็นคราวเคราะห์จริงๆครับที่เวทีนครศรีธรรมราชเห็นมันไม่มีโอกาสดูพรรคอื่นเลยจริงๆครับมันเป็นเข้าใจว่ามันเป็นบาปกรรมอะไรที่ผมต้องชดใช้ในวัยเด็กก็มีแต่พรรคประชาธิปัตย์ให้ดูเพราะเวลานั้นเนี่ยเวทีทางภาคใต้มันไม่มีพรรคอื่นนะคือมีแหละครับพรรคกิจสังคมพรรคอะไรเขาแต่ว่ามันไม่มีบทบาทไม่ได้มีเวทีไม่ได้มีการขับเคลื่อนทางการเมืองอย่างชัดเจนเข้มข้นเหมือนประชาธิปัตย์ในพื้นที่พอได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในกรุงเทพผมก็ค่อนข้างจะห่างหายจากการติดตามเวทีทางการเมืองไปเพราะว่าผมไปทำงานทางด้านการพูดนะไปทำรายการโทรทัศน์ไปเป็นนักบรรยายนักฝึกอบรมรวมความก็คือไปทำมาหากินนะครับเองเรียนผมเรียนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตตรงนี้ครับตรงคลองประปาเนี่ยฮะก็ไม่ได้ขอเงินทางบ้านนะครับมากินอยู่มาลงทะเบียนมาใช้ชีวิตในกรุงเทพทุกอย่างท่านที่เคารพครับพอผมกลับมาดูท่านนายกสมัครปราศัยตอนที่ท่านมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนเหลือเชื่อนะท่านคิดดูสินายกสมัครโลดแล่นทางการเมืองยาวนานนะเป็นผู้ว่ากทมเป็นอะไรตอนนี้ผมไม่เคยได้มีโอกาสฟังปราศัยนะไอ้เรื่องสัมผัสไม่ได้สัมผัสอยู่แล้วเพราะตอนนั้นผมยังไม่เข้าการเมืองแต่มาได้ฟังปราศัยเอาตอนท่านเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนเองแล้วผมนั่งฟังผมไม่ได้นั่งฟังในฐานะลูกพรรคนะครับวันนั้นผมนั่งฟังในฐานะประชาชนคือผมอยากรู้
ว่าเวลาคนมาอยู่กันเต็มสนามหลวงเวลาคนแห่แหนฟังสมัครสุนทรเวชมาในยุคโน้นเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วก็ไม่ได้ประหลาดใจเลยนะครับที่ท่านนายกสมัครจะยืนอย่างยิ่งใหญ่บนเวทีปราศัยตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายทางการเมืองคือวิธีการพูดวิธีการอธิบายความวิธีการเรียงลำดับเนื้อหาจังหวะท่วงทำนองน้ำเสียงการใช้ภาษาใช่หมดเลยครับนี่ไม่ได้หมายความว่าผมบังอาจประเมินและให้คะแนนผู้อาวุโสไม่ใช่นะแต่พูดในฐานะประชาชนนะคือคนเวลาไปฟังนักการเมืองปราศัยในประชาชนก็จะมีสิทธิ์บอกว่าชอบคนนั้นเพราะว่าอย่างนี้ไม่ชอบคนนี้เพราะว่าอย่างนั้นที่ผมนั่งฟังในฐานะประชาชนเนี่ยผมว่าโอ้โหคุ้มค่าเหลือเกินนะฮะการที่เราได้ตามการเมืองและได้ฟังนักการเมืองแบบนายกสมัครปราศัยอยู่บนเวทีผมก็ติดตามท่านเรื่อยๆเวลานั้นเพราะว่าในฐานะผู้สมัครส.ส.ระบบสัดส่วนพรรคพลังประชาชนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ขึ้นเวทีพูดจาปราศัยกับท่านอยู่หลายครั้งปรากฏว่าพอเข้าช่วงเลือกตั้งขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะฮะพอได้เบอร์ได้อะไรแล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสไปปราศัยในเวทีเดียวกับท่านนายกสมัครพอครั้งสองครั้งแรกเท่านั้นนะครับทีนี้ท่านเอาแล้วเวลาท่านเดินสายเวทีไหนจังหวัดใดถ้ารู้ว่ามีผมร่วมคณะด้วยก่อนท่านมาถึงเวทีเนี่ยท่านก็จะโทรถามที่เวทีว่าใครพูดอยู่ถ้าคนอื่นกำลังพูดอยู่ท่านก็จะสั่งที่เวทีว่าเสร็จแล้วให้นัทพุฒิพูดแล้วนัทพุฒิพูดจนกว่าผมจะขึ้นเวทีนี่เอากันแบบนี้ทางทุกเวทีที่จัดคนควบคุมเวทีก็เลยเอาแบบนี้ถ้าโทรมาแล้วคนอื่นพูดบอกอ่ะพูดไปคนอื่นจบก็ให้นัทวุฒิพูดนัทวุฒิพูดเสร็จให้พูดจนกว่าท่านขึ้นหรือถ้าโทรมาแล้วผมกำลังพูดอยู่ก็บอกว่าไปบอกให้นัทวุฒิพูดต่อไปจนกว่าผมจะมาถึงงั้นผมก็ต้องพูดก่อนที่ท่านนายกสภาจะขึ้นเวทีทุกครั้งนะครับทีนี้บังเอิญว่าผมได้ลงสัดส่วนภาคใต้ก็จะมีบางนักบางสายที่ผมต้องลงไปช่วยปราศัยภาคใต้ท่านก็จะมอบหมายคุณจตุพรพงพันธ์ทำหน้าที่นี้ผมก็พูดไปท่านก็เป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็เป็นที่รู้ว่าพอท่านมาถึงปีนบันไดเวทีผมก็ต้องขมวดลงแล้วเพื่อส่งท่านขึ้นเวทีในช่วงที่พร้อมและก็เริ่มปราศัยต่อไปท่านมาพูดภายหลังว่าเป็นทีมงานที่เข้าขากันท่านว่างั้นนะฮะท่านบอกว่าไม่ต้องสั่งไม่ต้องบอกเลยพอมาปั๊บท่านบอกว่าผมรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเสร็จแล้วพอเลือกตั้งวันที่23ธันวา50เนี่ยมัน21ธันวาเนี่ยครับเขามีการปราศัยใหญ่ที่ท้องสนามหลวงใครไปบ้างไปทราบคืนนั้นจำบรรยากาศคืนนั้นได้ไหมฮะคืนที่ท่านนายกสมัครกำลังจะเป็นนายกอ่ะคือเขาปราศัยคืนสุดท้าย21 22ค่อยแห่ถึงกับโรงเรียน23เลือกท่านก็เป็นแล้วผมก็ได้รับการวางตัวให้เป็นผู้ปราศัยคนหนึ่งท่านนายกสมัครเนี่ยท่านชอบขึ้นไปนั่งฟังการปราศัยบนเวทีนะจะต่างกับผู้ปราศัยบางท่านผู้อาวุโสแต่ว่าท่านชอบนั่งฟังผมก็ขึ้นไปปราศัยอยู่พักหนึ่งคนเขามาเล่าทีหลังว่าท่านก็นั่งหัวเราะเอื้อคะชอบใจเสร็จแล้วลงจากการปราศัยผมก็ให้นั่งใกล้ๆท่านนะฮะท่านก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ว่ากันไปเลือกตั้งเสร็จ23ธันวาวันที่3มกราคม51นะฮะคุณวีระสิงห์พงศ์ก็พาผมคุณจตุพรคุณจักรภพเป็นแขไปสวัสดีปีใหม่ท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีที่บ้านในวันนั้นก็มีดร.สหัสบัณฑิตกุลมีคุณธีรพลนะฮะเลขาท่านนั่งอยู่ด้วยในบ้านท่านคุยกันไปคุยกันมาเสร็จสับท่านก็พูดถึงการเมืองบอกว่าอ้าวคุณจตุพรคุณเป็นส.ส.แล้วคุณจักรภพคุณจะเป็นรัฐมนตรีเพราะทางพรรคก็วางตัวไว้เรียบร้อยทีนี้หันมาถึงคุณณัฐวุฒิเพราะว่าคุณณัฐวุฒิไม่ได้เป็นส.ส.และท่านก็พูดนะผมยังจำประโยคได้นะท่านบอกว่าคุณณัฐวุฒิผมหมายตาคุณไว้คุณต้องมาเป็นโฆษกรัฐบาลให้ผม
ท่านบอกว่านานมากแล้วที่ผมไม่เห็นใครอายุรุ่นคุณเนี่ยทำได้แบบนั้นที่ท้องสนามหลวงท่านบอกว่าวันนั้นเนี่ยถ้ามีตุ๊กตาทองสองตัวเนี่ยตัวหนึ่งต้องเป็นของคุณผมดีใจมากแต่ผมไม่ได้ถามว่าอีกตัวนึงของใครนะผมกลัวท่านจะเพิ่มออกจากบ้านผมกลัวท่านบอกว่าคุณก็ควรรู้ว่าอีกตัวนึงเป็นของใครนะท่านบอกว่าถ้ามีสองตัวเนี่ยตัวนึงต้องเป็นของผมผมก็กราบขอบคุณท่านนะคือที่ดีใจไม่ใช่ดีใจว่าที่นายกบอกว่าจะเป็นโฆษกรัฐบาลไม่ใช่ฮะแต่ผมดีใจว่าคนที่เป็นระดับตำนานบนเวทีปราศัยทางการเมืองคนหนึ่งเนี่ยพูดถึงเราต่อหน้าแล้วก็ต่อคนทั้งหลายเอ่ยชื่อแล้วเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยไอ้นี่เป็นความภาคภูมิใจยิ่งกว่าก็ดีใจครับแต่เนื่องจากว่าในการแต่งตั้งโฆษกรัฐบาลคราวนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยมีความคิดเห็นตรงเห็นต่างอะไรกันมากมายท่านนายกสมัครก็เลยยังไม่ตั้งในช่วงแรกก็ให้คุณจักรภพเป็นรัฐมนตรียังสำนักนายกรัฐมนตรีและรักษาการโฆษกรัฐบาลไปช่วงหนึ่งทีนี้ถ้าหากว่าจะไม่มีโฆษกรัฐบาลไปเรื่อยๆรัฐบาลมันก็ดูแปลกๆอ่ะครับมันดูเหมือนภายในไม่นิ่งอ่ะดูไม่เรียบร้อยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ปรึกษาหารือสุดท้ายก็ตกลงฮะผมก็บอกผมเป็นรองโฆษกรัฐบาลได้ไม่มีปัญหาก็ได้พลตำรวจโทวิเชียรโชติสุขโชติรัตน์ท่านเป็นโฆษกรัฐบาลท่านก็มีความรู้ความสามารถเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วครับก็ทำงานกันไปทีนี้การเมืองเวลานั้นเนี่ยมันยังเป็นการเมืองสู้รบอยู่จนถึงตอนนี้ครับพันธมิตรก็ให้ท่านสมัครทำงานได้แป๊บเดียวครับมาออกไปนะก่อนที่จะออกมาชุมนุมก็ออกมาเคลื่อนไหวแถลงข่าวแถลงการต่างๆนานามันก็เลยมีประเด็นที่คณะทีมโฆษกต้องชี้แจงทางการเมืองเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ผมเนี่ยมันเห็นสถานการณ์การเมืองแล้วไม่ออกไปชี้แจงไม่ออกไปอธิบายความมันไม่ได้ครับผมอดไม่ได้ผมก็แถลงข่าวตอบโต้มั่งอธิบายความมั่งชี้แจงมั่งปรากฏว่าท่านนายกสมัครท่านเป็นคนตามข่าวครับผมว่านี่เป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งคือท่านบริโภคข้อมูลข่าวสารท่านตามหนังสือพิมพ์ตามวิทยุแล้วเป็นคนทันสมัยนะนักจัดรายการวิทยุดังๆหลายคนเนี่ยเป็นแฟนกับท่านทั้งนั้นนะครับเพราะผมเคยตามท่านตอนผมเป็นรองโฆษกเนี่ยไปเจอนักจัดรายการวิทยุท่านบอกเอานี่คุณนี่คุณจัดเวลานี้ไปเจอคนเอาคุณจัดเวลานี้ผมเปิดฟังคุณอยู่นี่เป็นแบบนี้ท่านก็ตามข่าวแล้วเห็นท่านก็โทรมาหาเรื่อยๆให้ฝ่ายเลขาสุภาพสตรีเนี่ยนะโทรมาแล้วคุยกับผมแต่คุณนัทพลคุณชี้แจงเรื่องนี้ดีแล้วคุณตอบโต้อย่างนั้นถูกต้องนะอย่างนี้เรื่อยๆจนพอไปเรื่อยๆท่านก็มีอะไรท่านก็โทรมามอบหมายคุณนัทพลคุณดูประเด็นนี้สิคุณดูเรื่องนั้นสิหมายความว่าไอ้ที่เขาว่ามาอย่างเงี้ยให้ผมไปดูจัดการอันนี้ถ้าผมไม่จัดการผมก็ทำหน้าที่พันธมิตรยึดทำเนียบท่านก็ให้ผมเนี่ยครับทำหน้าที่แถลงการสถานการณ์ทางการเมืองไปกันแบบนั้นแล้ววันหนึ่งเราก็ไปนั่งจัดรายการทางโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง MV5 ชื่อรายการเพื่อนพ้องน้องพี่อันประกอบด้วยคุณวีระคุณจตุพรคุณจักรภพผมเราจัดตอนเย็นนะเวลาก็ประมาณสัก6โมงถึง2ทุ่มเนี่ยฮะเราจัดรายการก็จัดกันตามปกติฮะพูดคุยกันวิเคราะห์ประเมินประเด็นการเมืองต่างๆก็ไม่นึกว่าท่านนายกสมัครจะได้ดูท่านดูบางวันท่านเจอท่านบอกโอ้โหแหมเมื่อวานเนี่ยดีเลยแหมเมื่อวานมันแล้วท่านบอกรายการพวกคุณนี่มันคลาสสิกจริงๆรายการแบบนี้ไม่น่าจะไปอยู่ในช่องดาวเทียมเดี๋ยวผมจะเอาคุณเนี่ยไปออกช่อง11หลังจากพูดอย่างนั้นแล้วพอวันที่ท่านออกรายการนายกสมัครพบกับประชาชนเนี่ยท่านก็พูดในรายการนะว่าจะให้มีรายการโทรทัศน์ทุกคืนจันทร์ถึงศุกร์
จะให้สำนักโฆษกเขาทำเราไปดูข้อบัญญัติกฎหมายแล้วเนี่ยสำนักโฆษกทำก็มันทำไม่ได้นะเวลานั้นก็เลยให้บริษัทเพื่อนพ้องน้องพี่เขาเป็นผู้ผลิตมีคุณวีระเป็นผู้ดำเนินรายการมีคุณจตุพรกับผมเป็นแขกรับเชิญประจำชื่อรายการอะไรครับนั่นแหละครับมาอย่างนั้นนะฮะผมเนี่ยตั้งชื่อรายการครับเพราะว่าท่านพูดวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์เช้าเนี่ยมันต้องมีชื่อรายการแล้วนะฮะเพราะรายการเตรียมออกอากาศมันด่วนมากผมก็ตั้งชื่อรายการชื่อรายการชาวสนามหลวงนะฮะชื่อรายการชาวสนามหลวงครับเดินไปหาท่านนายกสมัครที่ห้องที่ทำเนียบก็ผมอยู่ตึกนารีสโมสรอยู่ข้างหลังก็เดินขึ้นไปเพื่อจะไปกราบเรียนว่าท่านนายกครับผมตั้งชื่อรายการเรียบร้อยแล้วครับชาวสนามหลวงปรากฏว่าไปเนี่ยท่านนายกติดมีแขกอยู่ฮะก็ไปเจอคุณธีรพลเลขาเนี่ยก็แจ้งชื่อรายการคุณธีรพลบอกเอ๊ชื่อรายการอย่างนี้ไม่รู้ท่านนายกจะเห็นด้วยหรือเปล่าผมก็บอกไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านนายกแล้วกันผมก็กลับลงไปสักพักก็ได้รับโทรศัพท์ว่าชื่อรายการชาวสนามหลวงนี่มันแคบไปมันมีความรู้สึกเหมือนแต่ว่าพวกเราที่ชุมนุมกันที่สนามหลวงแต่รายการเนี่ยชื่อมันควรจะกว้างสำหรับคนทั้งประเทศใครก็ได้ที่สนใจท่านก็เลยตั้งชื่อรายการความจริงวันนี้ทีนี้ตอนแรกพวกผมจัดรายการทาง MV5 เนี่ยก็นึกสนุกกันนะครับ 3-4 คนน่ะก็เลยหาเสื้อโปโลสีตามวันมาใส่เช่นถ้าวันจันทร์ก็ใส่สีเหลืองวันอังคารใส่สีชมพูอะไรแค่นั้นวันพุธสีเขียววันอาทิตย์สีแดงก็ใส่กันเนี้ยใส่เสื้อสีตามวันเพราะฉะนั้นเมื่อรายการความจริงวันนี้จะออกอากาศทางช่อง11นายกสมัครท่านก็นึกว่าเออถ้าอยู่ช่องโน้นมันใส่เสื้อสีตามวันมาช่องนี้ก็ต้องใส่เสื้อสีตามวันเพราะฉะนั้นนายกสมัครสุนทรเวชจึงเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของรายการก็ให้ผู้ติดตามเนี่ยโทรมาหาผมว่าคุณนัทวุฒิคุณไซอะไรทีแรกผมก็ไม่เข้าใจนะครับอยู่ๆโทรมาถามไซผมว่าเอ๊ะมันสถานการณ์ไม่น่าจะโลดผลถึงขั้นนี้นะเนี่ยพอโทรมาถามคุณนัทวุฒิคุณไซอะไรผมถามพี่แล้วยังไงครับพี่คุณใส่เสื้อไซอะไรผมถามมีอะไรครับนี่ท่านนายกกำลังมาห้างมาซื้อเสื้อให้ผมก็เลยโทรไปถามคุณจตุพรคุณวีระว่าแต่ละคนใส่เสื้อไซยังไงก็เลยแจ้งกลับไปแล้วในบ่ายวันนั้นนะครับผู้ติดตามสุภาพสตรีท่านเดิมก็โทรมาเรียกผมขึ้นไปห้องตึกไทยกู้ฟ้าให้ผมไปลองเสื้อทีนี้ผมไม่สามารถตามคุณวีระกับคุณจตุพรมาลองได้ผมก็เลยเดินขึ้นไปคนเดียวครับแล้วก็ไปถึงก็ท่านนายกสมัครติดภารกิจนะก็ไปถึงที่หน้าห้องท่านนะครับแล้วก็ทีมงานของท่านเนี่ยก็จัดแจงกุลีกุจอเอาเสื้อโปโลนั่นน่ะมาให้ผมใส่ผมก็เข้าไปเปลี่ยนมาทดลองของผมใส่ได้ดีของคุณจตุพรคุณวีระก็ตามไซส์ที่บอกเขาน่าจะได้ผมก็หอบกลับออกไปให้พรรคพวกปรากฏว่าพอท่านเสร็จภารกิจนะฮะท่านก็โทรมาถามเป็นไงคุณธนพุฒิเป็นไงคุณใส่เสื้อได้พอดีไหมเห็นว่าคุณมาลองแล้วผมก็บอกว่าครับผมมาลองแล้วท่านนายกครับใส่เสื้อได้พอดีเออดีแล้วหัวเราะชอบใจครับหัวเราะสไตล์ท่านเวลาสบายใจมากๆครับหัวเราะชอบใจว่าใส่เสื้อได้พอดีเสร็จแล้วเราก็จัดรายการกันไปนั่งดูเกือบทุกคืนนะครับนั่นท่านนายกนะฮะท่านนายกสมัครดูเกือบทุกคืนฮะแล้วคืนไหนชอบใจเป็นพิเศษเวลาเจอกันในงานก็จะเดินมากระซิบมาเมื่อคืนดีมากเยี่ยมเลยโอ้โหข้อมูลที่คุณเอามาจากคือท่านดูลึกเลยฮะดูถึงว่าสนใจหลักฐานสนใจข้อมูลเป็นเรื่องประดาครับมีบางทีเนี่ยทีมงานอย่างพวกพี่ไพศาลอะไรเนี่ยนะเคยเล่าให้ฟังนะฮะไปนั่งทานข้าวร้านอาหารเนี่ยนอกบ้านนั่งทานไปทานมาเนี่ยมื้อค่ำ
ปรากฏว่ากินไปกินมารายการกำลังจะมาพอดูนาฬิกาเนี่ยคำนวณเวลาแล้วเนี่ยถ้านั่งรถกลับบ้านเนี่ยไม่ทันรายการคือไม่ใช่รายการจะจบนะแต่จะคล่องเวลาไม่กลับนะครับให้ทางร้านเนี่ยเปิดดูความจริงมันนี้ก่อนแล้วก็นั่งรอดูจนจบแล้วก็ค่อยกลับก็อยู่มาอย่างเงี้ยครับจนท่านมีคดีผมไม่อยากจะพูดเลยนะเป็นคดีที่มันอุกชะกันแล้วก็ถ้าพูดเนี่ยมันสะเทือนขวัญประชาชนนะพูดก็เราก็ไม่นึกนะครับว่าถ้าการเมืองจะทำเรื่องนั้นได้คือเขาหาว่าท่านผักข้าวออกโทรทัศน์ครับซึ่งโหดเหี้ยมมากคือไม่ใช่โหดเหี้ยมที่ท่านทำนะโหดเหี้ยมที่ไอ้พวกนั้นกล่าวหาเลยครับโหดเหี้ยมจริงๆฮะก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละครับดาราที่อยู่ตอนนี้ฮะที่จะใช้อำนาจเรียราชอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละครับไปตีความนะข้อกฎหมายไม่เจอไปเจอในพจนานุกรมฮะดีไม่ไปเปิดในเสภาคุณช้างคุณแผนครับ เพื่อเอามาตัดสินเนี่ยครับ ท่านทราบไหมวันที่ท่านนายกสมัครจะถูกตัดสินเนี่ยรู้สึกวันที่9กันยายนมั้งครับ ใช่ไหมครับท่านหัวหน้าน่าจะวันนั้นนะวันที่8นะท่านนายกสมัครไปนอนค้างที่อุดรธานีเพื่อประชุมครม.สัญจรแล้วก็เวลานั้นพี่น้องชาวอุดรสสทั้งหลายก็พร้อมใจกันบอกว่าท่านนายกสมัครมาพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแล้วเพราะนั้นต้องแสดงพลังให้กำลังใจก็ตั้งเวทีปราศรัยใหญ่ที่ทุ่งศรีเมืองอันนี้แหละครับมีวิเชียรขาวขำปัญชัยไพบรรณาพวกนี้แหละครับตั้งเวทีกันครับก็ไปปราศรัยทีนี้ปัญหาก็คือท่านเนี่ยยังลึกยึดนโยบายเดิมคือให้นัทพุทธปราศัยจนกว่าท่านจะมาแล้วก็มีการแจ้งกันหลังเวทีว่าอีกประมาณ 30-45 นาทีท่านจะมาถึงให้ผมขึ้นได้แล้วผมก็ขึ้นไป2ชั่วโมงแล้วท่านยังไม่มาเลยผมก็พูดอยู่นั่นแหละเราจะลงก็ไม่กล้าลงนะเพราะท่านบอกว่าให้พูดจนกว่าท่านจะมาผมก็ใส่เต็มเหนี่ยวเลยครับ2ชั่วโมงกว่าก็ยังไม่มาทีนี้รัฐมนตรีมั่งใครต่อใครมั่งมากันเยอะนะฮะผมก็บรรยากาศนั้นชักจะเริ่มอึดอัดนะเพราะเราก็พูดไป2ชั่วโมงกว่าแล้วคนเต็มเวทีไม่มีโอกาสได้พูดเลยฮะผมก็เลยหยุดแล้วก็มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งมาฮะท่านขึ้นไปพูดแล้วท่านนายกสมัครก็มาถึงท่านก็ขึ้นปราศรัยพอตกค่ําไปทานอาหารกันที่โรงแรมก็มี 3-4 โต๊ะฮะผมท่านก็นั่งกับคณะโต๊ะหนึ่งผมก็นั่งโต๊ะท่านก็เรียกคุณนัทวุฒินะครับวันนี้คุณพูดกี่ชั่วโมง ผมบอกว่าท่านนายกครับ2ชั่วโมงกว่าครับหัวเราะชอบใจชอบใจมากครับท่านนายกสมัครครับชอบใจมากว่าผมพูด2ชั่วโมงกว่าเลยครับแล้วก็ผมก็ไปนั่งท่านก็บอกกับเพื่อนในโต๊ะไม่ใช่เพื่อนผู้ร่วมโต๊ะเนี่ยว่าเนี่ยคุณเห็นไหมสถานการณ์สร้างวีรบุรุษทีแรกผมจะเอามาเป็นโฆษกรัฐบาลคนโน้นคนนี้ก็บอกว่าเป็นไม่ได้ทำไม่ได้และเป็นไงพอเอามาก็มีคนเนี่ยทำงานผมก็ได้ยินนะเพราะท่านก็พูดต่อหน้าพูดเสียงดังเราก็อบอุ่นหัวใจนะครับว่าท่านก็นึกถึงเสร็จก็พอรุ่งขึ้นนะฮะเสร็จครม.ก็ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะฮะว่าท่านเป็นลูกจ้างในการจัดรายการผัดข้าวโทรทัศน์เนี่ยก็พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพอท่านพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีรัฐบาลชุดหนึ่งขึ้นมาผมยังได้มีโอกาสสื่อสารกับท่านเป็นระยะนะฮะท่านโทรมาแสดงความยินดีในวันที่ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกรัฐบาลท่านโทรเข้ามาบอกว่าแสดงความยินดีด้วยแล้วก็คุยกันอยู่เรื่อยๆจนท่านไม่สบาย
นะครับผมก็ทราบข่าวแต่ว่าผมเห็นในหนังสือพิมพ์มันก็เขียนว่าท่านอยากจะรักษาพักผ่อนเป็นการส่วนตัวผมก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมจนคนเสื้อแดงไปตั้งเวทีที่ทันเดอร์โดครั้งแรกนะครับตอนนั้นท่านอยู่โรงพยาบาลแล้วพอเสร็จจากทันเดอร์โดได้วันนึงฮะวันรุ่งขึ้นเนี่ยท่านก็โทรมาให้พี่ไพศาลนั่นแหละครับโทรมาแล้วก็ท่านก็เอาสายไปพูดถามมาโอ้มาวันนะครับว่าคนเยอะที่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือท่านถามว่าคุณอาทุนเห็นว่าคุณพูดเรื่องเกี่ยวกับสารเรื่องสารมันเอียงสารมันยังไงแต่คุณเล่าให้ผมฟังคุณพูดยังไงคือท่านจำได้ไหมครับวันนั้นที่ผมปราศัยแล้วผมทำเป็นว่ามีคนโทรเข้ามือถือแล้วผมบอกฮัลโหลเฮ้ยเป็นไงนะเฮ้ยสารเอียงไงเฮ้ยแต่สารเอียงอย่างนี้เนี่ยระวังนะเว้ยบอกสารด้วยเป็นสารเอียงนี่ระวังสารล้มนะเว้ยก็คุยอย่างนี้พลเรือนแล้วผมว่าเออรู้สารพระภูมิเข้าใจแล้วก็ฟังเลยนะก็ฟังผมไม่รู้ใครไปเล่าให้ฟังท่านชอบอ๋อในลองเล่าให้ผมฟังทีนี้ผมก็เล่าแบบการเล่าอ่ะท่านบอกไม่เอาคุณพูดเหมือนที่พูดบนเวทีเลยคือให้พูดให้เหมือนตาใสฮะให้ฟังผมก็เอาก็เอาฮะผมก็ปลาใสทางโทรศัพท์ให้ฟังหัวเราะเออตาชอบใจครับก็ดีก็เป็นอย่างนี้ฮะจากที่รัชมังคลาท่านก็โทรมาให้กำลังใจนะครับแล้วสิ่งที่เป็นคำพูดที่ผมก็จดจำแล้วก็เราก็สะเทือนใจนะฮะวันหนึ่งท่านก็โทรมาคุยโน่นคุยนี่เล็กน้อยแล้วครับท่านก็บอกว่าคุณณัฐวุฒิคนอื่นเข้ามาเยี่ยมผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่คุณน่ะต้องมาผมบอกท่านครับผมเห็นว่าท่านต้องการพักผ่อนรักษาเป็นการส่วนตัวผมก็เลยไม่กล้าไปรบกวนเฮ้ยคุณต้องมาคุณต้องมาเยี่ยมผมแล้วผมจะถ่ายเลือดทั้งหมดในตัวผมเนี่ยใส่ตัวคุณไว้ผมได้ยินอย่างนั้นผมก็รีบไปฮะก็ไปก็ได้มีโอกาสสนทนากับท่านสักชั่วโมงเสร็จเพราะฉะนั้นท่านเหนื่อยท่านก็ต้องเอาลมหายใจนะครับมาเสร็จแล้วพอสักระยะหนึ่งท่านก็ไปรักษาตัวต่างประเทศนะครับไปรักษาตัวต่างประเทศเนี่ยก็ไปเจอกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปยกป้ายกดดันขับไล่อยู่ที่โรงพยาบาลในลิฟต์ก็ข้ามตามเข้าลิฟต์ไปยกออกมานั่งคอยก็ตามมายกล้อมตัวอยู่จะขึ้นรถก็ไปยกอยู่ที่หน้าประตูรถนะฮะป้ายเขียนข้อความก็ต่างๆนะครับไม่ต้องมาเล่าท่านก็ให้ผู้ติดตามสุภาพสตรีเนี่ยติดต่อมาหาผมบอกว่าโอ้โหท่านไปเจอพวกนั้นเนี่ยแย่มากๆเลยแล้วท่านบอกท่านเขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังผู้ติดตามก็แฟกจดหมายมาให้ผมฮะพอแฟกจดหมายมาให้ผมนั่งอ่านที่ดอนเมืองฮะตอนนั้นทำเนียบรัฐบาลไม่มีอยู่เรามาอยู่ที่ดอนเมืองพออ่านจดหมายจบผมก็อารมณ์ขึ้นครับผมก็ลงมาจากห้องทำงานเปิดแถลงข่าวที่ห้องแถลงข่าวของรัฐบาลที่ดอนเมืองก็ใส่แรงเลยฮะแต่ผมก็บอกว่าท่านนายสนธิลิ้มทองกุลกับพวกเห็นว่าท่านสมัครยังติดค้างหรือมีบัญชีอะไรต้องแก้แค้นต้องอะไรอยู่เนี่ยปล่อยท่านสมัครไปมีปัญหาอะไรมาคิดเอากับผมนี่ผู้สื่อข่าวเงียบทั้งห้องแถลงนะครับคือปกติผมแถลงข่าวเนี่ยบางทีก็มีลูกเล่นมีสนุกสนานเนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะได้สนทนาตอบโต้อะไรบ้างนี่เงียบหมดทั้งห้องอ่ะแล้วผมได้ยินเสียงฮือคือผู้สื่อข่าวก็ตกใจว่าทำไมเราอารมณ์ออกไปแรงแล้วก็ไม่มีใครถามอะไรเลยนะทุกอย่างก็จบลงผมก็เดินขึ้นมาหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวนะครับทีนี้ก็มีบางคนในพรรคก็บอกเฮ้ยคุณเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยคุณออกไปอย่างนั้นไม่ได้คุณพูดอะไรในนามรัฐบาลผมก็บอกเฮ้ยไม่ได้ผมจะเป็นโฆษกรัฐบาลหรือตำแหน่งอะไรเนี่ยผมต้องเป็นตัวผมเชื่อก่อนถ้าผมเป็นตัวผมไม่ได้ผมก็เป็นอันอื่นไม่ได้เพราะนั้นถ้านายกสมัครถูกกระทำแบบนี้แล้วผมไม่ออกไปปกป้องเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวผมและถ้าไม่ใช่ตัวผมผมก็ไม่ต้องเป็นโฆษกรัฐบาลก็บอกอย่างนี้นะแต่ท่านนายกสมชายท่านไม่ได้ว่าอะไรนะและท่านก็เข้าใจนะแต่ว่ามีบางคนบางส่วนนะเป็นระดับไม่ได้เป็นถึงกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรมากแต่ว่าผมก็ได้แสดงความเห็นไปนะครับ
หลังจากนั้นท่านก็ตัดสินใจลาออกจากสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชาชนท่านก็โทรมาหาผมตอนดึกนะครับคืนนั้นกลางดึกโทรมาบอกว่าท่านตัดสินใจลาออกก็ให้คนไปส่งเรื่องกับฝ่ายเลขาสภาแล้วอะไรแล้วประสานงานกับอาจารย์ชูศักดิ์ซึ่งตอนนั้นเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับผมก็ได้รับทราบว่าท่านตัดสินใจลาออกเพื่อรักษาตัวหลังจากนั้นนะครับก็ทราบข่าวว่าท่านรักษาตัวที่อเมริกาอีกระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาเมืองไทยผมก็ติดตามข่าวสารกับคนใกล้ชิดท่านอยู่ตลอดนะครับว่าอาการท่านเป็นอะไรยังไงบ้างเพราะทราบว่าอาการท่านไม่ใคร่จะดีนักแต่ว่าเราก็ผมก็ไม่แน่ใจผมก็เลยไม่กล้าไปรบกวนนะฮะก็ติดตามข่าวโทรคุยกับคนใกล้ชิดของท่านคนหนึ่งตลอดจนวันหนึ่งเนี่ยผมเดินสายปลาใสกับคนเสื้อแดงอยู่แล้วผมก็ไม่รู้นึกยังไงผมจะกลับกรุงเทพขณะนั้นเนี่ยรู้สึกเราจะปลาใสกันที่พิษณุโลกมาฮะกลางคืนแล้วรุ่งเช้าเนี่ยจะต้องเดินทางจากพิษณุโลกไปชัยภูมิเพื่อปลาใสตอนค่ำที่ชัยภูมิแล้วถึงจะกลับเข้ากรุงเทพผมก็นั่งคุยกับพระโพธิ์คุณจตุพรก็อยู่บรรดาแกนนำเราอยู่หลายคนนะฮะกินอาหารเช้าวันที่โรงแรมพิษณุโลกผมบอกให้วันนี้ผมกลับกรุงเทพก่อนพระโพธิ์ถามเอ้าทำไมเหลือชัยภูมิอีกจังหวัดนึงผมบอกผมจะไปดูลุงหมั่นผมก็เรียกท่านอย่างนั้นนะผมบอกผมจะไปดูลุงหมั่นเพราะผมได้ยินข่าวแล้วว่าท่านอาการไม่ดีแล้วก็บอกพระโพธิ์ว่าผมจะกลับไปดูลุงหมั่นก่อนที่โรงพยาบาลพระโพธิ์ก็สีหน้าก็เป็นห่วงกันหมดนะเพราะว่าเราหลายคนก็เคารพนับถือท่านก็เบย์บอกว่าโอเคแต่ว่าเหลืออีกวันเดียวแล้วเหลือชัยภูมิวันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จชัยภูมิแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยไปกรุงเทพเผื่อหลายคนได้ไปกันด้วยผมก็คิดไปคิดมาก็ก็ให้เสร็จตรงนี้ไปแล้วก็จะได้ไปกันเผื่ออย่างที่ว่านะฮะไปกันหลายคนปรากฏว่าพอตกสายเข้าครับก็ได้ข่าวว่าท่านเสียชีวิตแล้วก็ระหว่างผมเดินทางไปชัยภูมินั่นแหละครับก็ได้ข่าวผมก็ใจไม่ดีเลยฮะก็เสียใจแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสไปเขาเรียกว่าไปอยู่กับท่านในวินาทีท้ายๆของชีวิตขึ้นเวทีที่ชัยภูมิผมก็เลยพูดถึงท่านวันนั้นนะครับบนเวทีปราศัยเสร็จแล้วก็กลับมากรุงเทพนะฮะเขามีงานรดน้ำที่วัดเป็นนะฮะวัดเป็นนะผมก็ไปครับไปกับพรรคพวกนี่แหละฮะก็ไปเห็นท่านแต่ผมก็ร้องไห้ครับผมก็กั้นน้ำตาไม่อยู่ก็ร้องไห้ด้วยความเคารพนับถือแล้วก็รู้สึกอาลัยท่านคุณหญิงสุรัตน์และก็ลูกสาวแฝดเนี่ยเห็นผมท่านก็ท่านผู้หญิงสุรัตน์ท่านก็เมตตาลูกสาวสองท่านเนี่ยท่านก็แสดงอัธยาศัยไมตรีอย่างดียิ่งก็พาผมเข้าไปถึงที่ท่านนายกสมัครนอนอยู่นะครับแล้วก็ในวันที่สวดพระพิธรรมเนี่ยพอเขาสวดงานเสร็จเนี่ยลูกสาวท่านหนึ่งนะฮะก็จะพาผมไปที่หีบศพไปแล้วก็จะเคาะบอกว่าคุณณัฐวุฒิมาผมก็อยู่เป็นเพื่อนท่านอยู่ห่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับตั้งแต่คือตอนวันรดน้ำศพเนี่ยผมไปถึงผมก็อยู่จนเลิกก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับวันสวดพระพิธรรมผมก็ไปแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนท่านเป็นเพื่อนครอบครัวท่านพอเขาเก็บร่างท่านไว้ทีนี้ถึงวันพระราชทานเพลิงศพก็ปรากฏว่าผมถูกจองจำอยู่พอดีในวันนั้นไม่สามารถมาร่วมงานได้ผมก็เสียใจฮะเพราะว่าตั้งใจว่างานอย่างนั้นเนี่ยผมต้องไปแต่ว่ามันจนใจเพราะว่ามันไม่มีสารภาพที่จะไปผมออกจากเรือนจำนะครับก็ได้โทรไปหาท่านไปรายงานตัวว่าผมออกมาแล้วถ้าหากว่าคุณหญิงและครอบครัวมีกิจการงานใดให้ผมได้แบ่งเบาภาระอำนวยความสะดวกก็ด้วยความยินดีพอเป็นรัฐมนตรีผมก็โทรไปหาอีกไปบอกเหมือนเดิมนี่แหละครับว่าถ้าหากคุณหญิงสุรัตน์และลูกหลานครอบครัวมีกิจใดที่จะให้ผม
ได้รับใช้อำนวยความสะดวกแบ่งเบาภาระด้วยความยินดีก็โทรไปกราบเรียนท่านอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้โทรไปรบกวนอะไรบ่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งผมก็ไม่ได้คุ้นเคยกับท่านนักสองก็คือผมก็เข้าใจว่าท่านอาจจะอยากอยู่เป็นการส่วนตัวครอบครัวนะครับเพราะว่าผมเคลื่อนไหวไปไหนเนี่ยมันก็มักจะมีประเด็นทางการเมืองเคลื่อนตามตัวไปด้วยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นไม่ได้รักษาความสงบส่วนบุคคลของท่านเอาไว้พูดยากนะครับช่วงหลังๆเนี่ยผมนั่งนึกถึงบรรยากาศแบบนั้นแล้วผมก็ในความเป็นนักพูดผมก็พูดยากเหมือนกันว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับความผูกพันมันเป็นยังไงวันนี้เขาชวนมาพูดเรื่องนายกสมัครผมก็เต็มใจมาตั้งใจมาแล้วก็นึกในใจว่าเรื่องนี้พูดเรื่องสำคัญก็ควรจะเตรียมตัวควรจะไปเปิดอ่านประวัติเก่าๆของท่านหน่อยไหมควรจะไปนึกเรียบเรียงลำดับอะไรหน่อยไหมแต่สุดท้ายก็บอกเลยว่าไม่ต้องเอาชัดๆง่ายๆไม่ต้องเตรียมการอะไรครับคิดยังไงก็พูดออกมานึกเหตุการณ์ไหนออกก็บอกออกมามันจะได้เป็นการพูดถึงสมัครสุนทรเวชในแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดเพราะผมว่าวิถีชีวิตของนายกสมัครท่านเป็นคนที่เป็นธรรมชาติที่สุดเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่างไม่ได้มีพิธีรีตรองใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปแต่เป็นชาวบ้านที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงท่านสมัครมีลักษณะเป็นหนุ่มชาวกรุงนะครับท่านจะพิถีพิถันเรื่องการแต่งกายท่านจะพิถีพิถันเรื่องบุคลิกเวลาจะพูดจะจาเนี่ยจะต้องมีโพเดียมอย่างน้อยก็ขาตั้งใหม่ตามแบบฉบับแบบคนกรุงเทพที่ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านนะครับไม่ได้ว่าเป็นคนชั้นสูงชั้นนำอะไรท่านนายกสมัครเป็นคนใจดีแล้วก็ให้เกียรติคนนะผมนึกว่าท่านเป็นคนปากร้ายเพราะว่าเห็นบทบาทเวลาท่านฟาดฟันกับใครนี่ก็หนักหน่วงแต่แท้จริงแล้วถ้าไปสัมผัสสุภาพอย่างนี้แล้วให้เกียรติกับทุกผู้คนไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ท่านจะให้เกียรติแล้วสมัครสุนทรเวชอาจจะไม่ใช่นักการเมืองที่ไปไหนมาไหนแล้วก็ต้องมีคนเดินตามหลังเป็นพรวนเหมือนนักการเมืองใหญ่ๆบางคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยก็จะอธิบายภาพตัวเองหรือสังคมอธิบายภาพให้บอกเป็นนักเลงเป็นคนมากบารมีเป็นคนหัวจิตหัวใจโลดโผนนายกสมัครเนี่ยไม่ค่อยจะถูกพูดถึงแบบนั้นแต่จริงๆแล้วหัวใจเนี่ยหัวใจนักสู้ 100% นะและผมว่านายกสมัครเนี่ยเป็นคนใจนักเลงคนหนึ่งไม่ทิ้งเพื่อนไม่ทิ้งมิตรไม่ทิ้งพี่ไม่ทิ้งน้องถึงเวลาจะสู้ก็ถึงไหนถึงกันคนที่เดินตามหลังท่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่จิ๊กโก้ไม่ใช่คนพกมีดพกปืนที่ไหนแต่คนที่เดินตามหลังนายกสมัครสุนทรเวชผมเดินตามโดยมีอาวุธสำคัญที่สุดคือหัวใจแล้วเราไปดูหายากนะนักการเมืองที่อายุปูนนี้ไม่อยู่บนเวทีการเมืองแล้วไม่มีชีวิตแล้วแต่ยังมีคนบอกอยู่เลยว่ายังเป็นแฟนคลับสมัครสุนทรเวชยังเป็นแฟนเหนือแน่นหายากเพราะนั้นนี่คือนายกสมัครสุนทรเวชที่ผมรู้จักอย่างที่เรียนตอนต้นนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสรู้จักนานนักแต่ว่าผมก็ภูมิใจในทุกวันทุกเวลาที่ได้รู้จักนายกสมัครสุนทรเวชแล้วคนพันผมเนี่ยผมก็คิดว่าแม้อายุอานามจะไม่มากนักแต่ชีวิตผมก็ผ่านอะไรมามากมายพอสมควรถ้าหากเราจะเคารพนับถือผู้ใหญ่สักคนหนึ่งท่านนายกสมัครสุนทรเวชก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือแล้วก็ยกมือไหว้ได้โดยไม่เสียดายเวลาโดยไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจ
ในวันเวลาที่นายกสมัครไม่อยู่เนี่ยเราก็ระลึกนึกถึงนะครับเราก็ห่วงหาอะไรทีนี้ชีวิตผมเนี่ยผมก็มีความประทับใจนักการเมืองมีความประทับใจผู้นำอีกคนหนึ่งจริงๆนะคือผมมีความประทับใจนายกทักษิณชินวัตรและผมพูดด้วยภาษาผมว่าผมศรัทธาที่ท่านทำให้คนยากคนจนเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากผมศรัทธาที่ท่านทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกบ้านเมืองนี้มันมีความหวังจากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งนายกทักษิณจะได้กลับมาประเทศไทยแล้วก็จะได้กลับมาทำงานทำการอย่างที่ท่านคิดอย่างที่ท่านมีศักยภาพผมก็เป็นความหวังอย่างนั้นอยู่วันนี้นายกสมัครเนี่ยยังไงก็อยู่ในหัวใจครับอยู่ในความเคารพอยู่ในความศรัทธาแต่เราไม่มีโอกาสที่จะได้รับได้นายกสมัครกลับมาแล้วนี่ผมมีนายกทักษิณอีกคนนึงผมก็อยากให้นายกทักษิณได้กลับมาใครจะว่ายังไงก็ใช่ครับแต่ผมคิดแบบนี้ของผมจริงๆเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็หมดแล้วบางครับที่อยากจะท่านเป็นคนชอบศิลปะวัฒนธรรมครับท่านเป็นคนชอบร้องเพลงไทยท่านเป็นคนละเมียดละไมกับการดนตรีท่านจะทำเพลงไปเรื่อยๆไปงานไปการถ้ามีวงดนตรีไทยประยุกต์อะไรเนี่ยท่านก็มักจะจับไมค์แล้วก็ร้องเพลงบางทีร้องเองจนผมไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะลืมว่าเขาเชิญท่านมาเป็นประธานเปิดงานแต่ท่านก็เป็นประธานเปิดวงซะด้วยเลยร้องสลายเพลงไงก็เป็นธรรมชาตินะครับคนเป็นนายกรัฐมนตรีไปชอบร้องเพลงได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านเป็นคนที่รักษาวินัยในชีวิตนะครับผมว่าท่านไม่ใช่คนอะไรนะฮะเกเรดื่มเหล้าเมายาเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะฮะท่านหนุ่มๆผมไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะครับก็ค่อนข้างจะมีวินัยในการใช้ชีวิตพอสมควรแล้วท่านก็เป็นคนมีความสง่างามในการครองรักท่านเป็นคนมีความสง่างามในการใช้ชีวิตคู่นะครับท่านรู้จักคุณหญิงสุรัตน์ตั้งแต่ยังเป็นรุ่นนั่งรถเมล์ผ่านและเห็นคุณหญิงสุรัตน์ขายของช่วยทางบ้านเพียงชั่วแล่นเท่านั้นเองนะท่านก็เกิดว่าสุภาพสตรีคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจแล้วตั้งแต่วันนั้นจนวันที่ท่านจากไปท่านก็ได้มอบหัวใจให้กับสุภาพสตรีคนนี้อย่างมั่นคงหนักแน่นแล้วก็อย่างสง่างามนี่ขนาดว่ายุคนั้นรถยังไม่ติดเท่าไหร่เนี่ยเพราะท่านเวลารถเมล์เล่นผ่านเนี่ยเวลามันคงจะเหลือมันไม่มากครับแต่ท่านเห็นปั๊บนี่ท่านจำได้เลยถ้าเป็นยุคนี้นี่บางทีเผลอๆท่านอาจจะลงไปคุยได้สักพักหนึ่งก็รถติดนะแต่เวลานั้นเนี่ยเพียงแค่วันแรกที่เห็นนะครับก็ทำให้เกิดมาเป็นวันนี้ได้ท่านสนใจความรู้รอบตัวกล้าคิดกล้าแสดงออกมาตั้งแต่ต้นๆของชีวิตท่านเป็นแชมป์รายการตอบคำถามทางโทรทัศน์รายการชื่ออะไรผมจำไม่ได้เกิดไม่ทันจริงๆให้เขาไปแต่เขาถามคำถามกันทางโทรทัศน์แล้วท่านตอบถูกเขาให้รางวัลสมัยนั้นท่านอาศัยบ้านญาติอยู่แถวละแวกโหนโยธินแบบสนามเป้าอะไรนี่มั้งฮะใช่ไหมครับท่านครับฮะแถบสนามเป้านะฮะท่านอาศัยบ้านญาติอยู่แถวนั้นเนี่ยก็บอกว่าออกโทรทัศน์แล้วก็เขาก็เชียร์ทั้งบ้านก็เชียร์กันและบางทีได้รางวัลมาท่านก็แวะซื้อขนมอะไรเอาไปให้ญาติพี่น้องลูกพี่ลูกน้องที่บ้านปรากฏว่าใครจะไปรู้แล้วครับว่าหลายครั้งที่ก่อนที่ขนมจะถึงบ้านแถวสนามเป้า
จะมีบะหมี่สองสามห่อถึงบ้านคุณหญิงสุรัตน์ก่อนดูแล้วท่านก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองนะในเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันนะครับแล้วก็มีการยิงกันไปยิงกันมาใช่ไหมฮะแล้วก็ระเบิดหล่นเข้าไปในบ้านท่านด้วยถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยท่านจะเข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองนะแต่เวลานั้นเนี่ยครอบครัวท่านก็ต้องเยียวยาตัวเองเพราะบ้านเนี่ยโดนระเบิดนะเขาต้องระบบไรได้รอดระหว่างกันไปอยู่บ้านยากไปต่อสู้ชีวิตกันมาจนเป็นครอบครัวสุนทรเวชอย่างวันนี้ได้ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยบางช่วงก็เป็นการพูดสอดแทรกมิติทางการเมืองบางช่วงก็เป็นการเล่าความประวัติศาสตร์ชีวิตผมที่ได้มีโอกาสเกี่ยวพันกับนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่อย่างนายสมัครสุนทรเวชและบางช่วงก็ถือว่าเป็นคำรำพึงเป็นคำปรารภก็แล้วกันนะครับตามเท่าที่จะนึกได้เพราะไม่ได้เตรียมการเนื้อหาอะไรมาจริงๆผมอยากจะมาพูดจากหัวใจพูดแบบนึกขึ้นได้ก็บอกออกมาขอบคุณพรรคประชากรไทยนะครับที่ให้โอกาสผมในวันนี้ถ้าท่านนายกสมัครอยู่ท่านก็จะมีอายุ77ปีเศษเพราะวันที่13มิถุนายนจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านแต่ว่าผมก็เชื่อว่าปีที่78ปีที่79จนถึงปีที่อีกหลายๆปีก็ยังจะมีคนระลึกนึกถึงนักการเมืองชื่อสมัครสุนทรเวชอยู่ผมกล้าท้าทายนะว่าคนผู้สนใจการเมืองในประเทศไทยใครจะกล้าลืมชื่อสมัครสุนทรเวชใครจะกล้าบอกว่าสมัครสุนทรเวชไม่มีตัวตนใครจะกล้าบอกว่าสมัครสุนทรเวชไม่ใช่นักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ระดับตำนานคนหนึ่งของการเมืองไทยผมว่าไม่มีใครกล้าบอกแบบนั้นนะเพราะว่านายกสมัครคือของจริงคือตัวจริงคนหนึ่งนะครับด้วยความภูมิใจที่ได้มาสนทนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ที่ได้มาทำให้วันนี้ของพรรคประชากรไทยสำเร็จบริบูรณ์นะครับผมขอมอบสิ่งที่ท่านนัทวุฒิได้พูดถึงท่านสมัครนะฮะขอมอบ